โจทย์ข้อนี้นะคะถือว่าเป็นโจทย์ข้อที่ง่ายมากๆแล้วก็เป็นโจทย์ข้อที่เป็นพื้นฐานเลยนะคะในข้อสอบโทอีกนะคะถ้าน้องๆเจอคำที่เหมือนกันใน choice นะคะอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเจอคำว่า addition นะคะก็แปลว่าเพิ่มขึ้นนะคะเจอคำแบบนี้คล้ายๆกันแล้วคำข้างหลังต่างกันนะคะให้น้องๆดู keyword ที่อยู่ข้างหน้าและอยู่ข้างหลังช่องว่างค่ะอย่างข้อนี้เจอคำว่า and นะคะ an อยู่หน้าช่องว่างถ้าน้องเจอคำว่า a and the นะคะอยู่หน้าช่องว่างเนี่ยจะตามด้วยคำนามเสมอค่ะซึ่งข้างหลังช่องว่างนะคะมันเป็นคำนามอยู่แล้วก็คือ13 containers นะคะก็คือตู้คอนเทนเนอร์13ตู้นะคะดังนั้นถ้าข้างหน้าช่องว่างเป็น and ข้างหลังเป็นคำนามอยู่แล้วข้างหน้าคำนามเป็นคำที่เอามาขยายมันเขาเรียกว่า adjective ค่ะน้องๆต้องเติมคำ adjective ลงไปนะคะก็คือคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า all นั่นเองนะคะส่วนใหญ่ก็จะลงท้ายด้วย all full bowl แล้วก็ teeth อะไรแบบนี้นะคะถ้าน้องเจอคำแบบนี้ปุ๊บนะคะอย่างข้อนี้เนี่ยใช้คำว่า additional ค่ะแปลว่าที่เพิ่มขึ้นมา13ตู้คอนเทนเนอร์เลยนะคะเขาบอกว่า the march shipment นะคะการขนส่ง march เนี่ยนะคะการขนส่งในเดือน march นะคะไปที่ปูซานนะคะ can fit สามารถเพียงพอนะคะต่อตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นอีก13ตู้นะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยจำคีย์เวิร์ดไปได้เลยนะถ้าข้างหน้าช่องว่างเจอ and นะคะข้างหลังเนี่ยตามด้วยคำนามหน้าคำนามต้องเป็น adjective เสมอค่ะ